ที่ท่านดร.ธเนศท่านพูดไปเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็พยายามที่จะพร่องน้ำในเวลาที่ฝนมันไม่ตกก็เร่งพ่องไปก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดฝนตกมาหนักๆก็จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างเชียงใหม่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารท่านก็เป็นห่วงเหมือนกันนะบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายสิ่งที่เราจะแก้กันสิ่งที่เราจะรับมือกันในอนาคตได้คือเราจะต้องมีแผนบริหารจัดการน้ำแบบระยะยาวกันเลยค่ะครับแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้เขื่อนต่างๆเนี่ยยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้โดยเฉพาะเขื่อนหลักทุกเขื่อนยังรองรับน้ำได้ค่ะก็ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะวันนี้คุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะท่านก็แสดงความห่วงใยไปยังชาวเชียงใหม่ทุกคนเพราะว่ามันเกิดเหตุหลายจุดเลยแล้วบางจุดเนี่ยอย่างที่บอกกันไปว่าไม่คาดคิดว่ามันจะท่วมหนักตอนนี้รัฐบาลเองมีสปช.ส่วนหน้าอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วสปช.ส่วนหน้าจะคอยรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะระยะแล้วใครก็ตามที่ได้รับ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้าเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้น้ำมาจริงๆแจ้งเตือนยังไงเป็นไปตามนั้นเลยและมานี่ถือว่ามาหนักมากสปช.ส่วนหน้าเองก็ลงพื้นที่ตลอดแล้วก็แจ้งรายงานโดยตลอดทุกช่องทางที่สามารถจะติดตามได้ทั้งช่องทางของปภ.ใน Facebook หรือการส่ง SMS ต่างๆขอให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบแล้วก็ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะครับส่วนการเตรียมพร้อมลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์ซึ่งในเขื่อนเจ้าพระยาในกรมชลประทานรายงานเลยว่ายังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกเยอะหากมีฝนตกลงมาน้ำก็จะไม่ท่วมหนักเหมือนทางภาคเหนือซึ่งได้คุยกับกรมชลประทานแล้วทั้งเรื่องพายุที่จะเข้ามา1ลูกก็ได้มีการเตรียมพร้อมแล้วเพราะจะไม่เยอะเหมือนปี54นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเป็นภาพใหญ่ต้องวางแผนระยะยาวแม้จะใช้เวลา10ปีก็ต้องทำเพราะถ้าเทียบกับงบที่นำไปใช้เยียวยาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันและไม่ว่ารัฐบาลไหนก็อยากจะทำเรื่องนี้ให้จบฮะคุณชาดาค่ะคือเหมือนกับถ้าเราบอกว่าบริหารจัดการน้ำใช้งบประมาณมากอย่าลืมว่าเราเยียวยากันแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็งบประมาณมากเหมือนกันนะคะมีเสียงท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันไปฟังกันหน่อยค่ะเราต้องมีแผน A B C D นะคะคืออันแรกเลยคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยรับมือได้แค่ไหนการเยียวยาอันนี้ต้องเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดนะคะแต่ว่าในเรื่องของแผนน้ำระยะยาวเนี่ยต้องมาคุยกันตั้งคณะกรรมการหรืออะไรที่เราต้องคุยกันจริงจังในรายละเอียดต้องเอาผู้รู้มาวางแผนจริงจังนะคะซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยยอมรับเลยว่าพอเห็นเรื่องน้ำท่วมตั้งแต่ตอนหาเสียงมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าอยากจะวางแผนระยะยาวให้จบนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะยึดไว้ว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาเนี่ยให้ทำเรื่องนี้ต่อให้จบเพราะมันได้ประโยชน์กับทั้งประเทศจริงๆนะคะอันนี้ก็อยากใหเดี๋ยวจะไปคุยกับในครม.แล้วก็ลองคุยดูว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างให้ทางครม.ช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะวางแผนระยะยาวได้ยังไงเพื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยถ้ามันต้องใช้10ปีในการซ่อมหรือสร้างทั้งหมดเนี่ยก็ต้องใช้นะคะมันต้องทำเพราะว่าจริงๆในเรื่องของงบเยียวยาอะไรถ้าเราเทียบกันเนี่ยโอ้โหเราใช้งบตรงนั้นไปเยอะมากเช่นกันเพราะมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่อันยาวเนี่ยก็ต้องสร้างแผนจริงจังให้เกิดขึ้นได้